ค่ะขออนุญาตรีวิวลูกค้านะคะนี่พอดีพี่เป็นแฟนเพจพี่บอกว่าติดตาม TikTok พี่บอเปิ้ลประจำเลยอันนี้ขออนุญาตคือรุ่นนี้จะเป็นตัวฮาร์ฟวิกนะคะคือเป็นวิกครึ่งหัวอันนี้คือพี่เขาติดเข้าไปหมายถึงว่าคือใส่เข้าไปกับหัวของลูกค้าแล้วอย่างคนที่มีปัญหาในเรื่องของผมบางอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์โดยที่ไม่ให้ผมเราเสียได้อันนี้เนี่ยคือทรงของเขาเป็นงุ้มน่ารักขออนุญาตรีวิวไว้ให้เพจได้ชมกันอย่างเนี้ยคือเวลาเราใส่ไปเราสามารถที่จะหวีแล้วก็รีดม้วนเพิ่มอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นไหมชนิดพิเศษทนความร้อนสูงแล้วก็สามารถรีดได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาทรงของเขาจะเป็นงุ้มเข้าข้างในนะคะแล้วก็ด้วยเขาเรียกนะเป็นทรงที่สุภาพเวลาเราใส่ออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ปลอมหนักไหมพี่ไม่หนักนะมันจะเป็นงุ้มน่ารักมากนี่คือพี่จริงๆผมพี่จะหยิกจะอยากโศกแล้วข้างหน้าเนี่ยค่ะข้อดีของตัววิกครึ่งหัวอันนี้ผมจริงของลูกค้านะคะขออนุญาตพอเวลาเราใส่ตัวฮาร์ฟวิกอะฮาร์ฟวิกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปุ๊บขออนุญาตเนี่ยค่ะฮาร์ฟวิกมันจะมีรอยตะเข็บแบบนี้แต่เทคนิคก็คือว่าเหมาะสำหรับคนที่ผมบางต้องการปิดผมบางตรงกลางอะไรอย่างนี้โดยที่เราไม่อยากไปย้อมผมอะเราก็แค่แบ่งผมข้างหน้าไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถึงเวลาใช้งานจริงอ่ะแค่ใดหรือว่าหนีบให้มากันมาด้วยกันกับตัววิกผมเนี่ยค่ะคือหนีบมาด้วยกันเลยแล้วก็ติดกิ๊บถักเปียหรือว่าจะมัดหนังยางก็ได้ผมตรงนี้จะเรียบมาเป็นหัวของเราแล้วก็จะดูไม่รู้สึกว่าเราใส่วิกนะคะเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าสร้างความมั่นใจให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางเยอะเลยโดยที่เราไม่ต้องไปย้อมให้เคมีมันเข้าร่างกายเราเยอะเนาะเพราะว่ามันโดนลมโดนไหลได้หมดแล้วก็ใส่ไปทะลงทะเลได้หมดเลยนะคะใส่ได้ทุกสภาพอากาศยิ่งถ้ากรณีที่มีลูกผมแบบเนี้ยพี่เขาแบบว่ามีลูกผมแบบเนี้ยคือดูไม่ออกว่าใส่วิกแหละนะคะถ้าเราจัดแต่งดีๆหน่อยนะคะก็ขอบคุณลูกค้ารีวิวมากๆเลยนะคะนี่ขออนุญาตพี่ก่อนมาไกลด้วยนะตั้งใจมาด้วยตั้งใจมาค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักดีนะพี่อันนี้คือแค่เราไม่ค่อยได้เก็บมากจ้ะแต่มันสามารถที่จะแบบว่าปกมาอีกได้อยู่ใช่ๆน่ารักอ่ะใช่สวยมากดูมั่นใจมั้ยดูมั่นใจมั่นใจมากใช่น่ารักขอบคุณนะคะ